คำถามนะครับบอกว่าก่อนจะตายควรนึกถึงบุญที่เคยทํามาหรือว่าภาวนาบริกรรมพุทโธอันไหนดีกว่ากันสังเกตใจตัวเองว่าอันไหนมันมีความรู้สึกปลื้มกว่ากันอันไหนมีความรู้สึกชุ่มชื่นกว่ากันอันไหนมีความรู้สึกเป็นสมาธิได้มากกว่ากันนะจับตรงนี้เป็นหลักอย่ามันไม่มีตายตัวหรอกว่าไหนดีกว่ากันนะ